อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Mobile Suit Gundam Extreme VS กับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาเปิดไข่สุ่มกาชาปองแล้วกันเรียกอย่างนั้นแล้วกันนะครับพอดีได้เพชรมาไม่ได้เข้ามาหลายวันนะครับแบบจดหมายนะได้มาทีละพันทีละพันโอเคเราไปเปิดกันเลยดีกว่าหาหุ่นดูว่าเราจะไปเทสหุ่นไหนต่อนะฮะถ้าเราได้ตัวละครนะโอเคก็เปิดอีก5รอบนะครับเราจะได้รับตัวสีม่วงแน่นอน1ตัวแต่จะไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรฉะนั้นเราเปิดทีละรอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้เอาเพชรไปทำอย่างอื่นด้วยเพราะมันรอบหนึ่งประมาณ288เพชรนะครับได้ตัวนี้ฮะเป็นชิปนะครับผมก็เอาไปอัพตัวเก่าได้นะฮะถ้าตัวไหนที่ได้เป็นตัวทรัมป์นะครับมันจะได้ชิปมาแทนแต่จะมากจะน้อยก็อยู่ที่ดวงของเราด้วยนะครับโอ้ได้หุ่นสีแดงมาฮะอันนี้โอเคเลยคือยังไม่มีนะฮะจัดว่าเด็ดจัดว่าเด็ดเปิดต่อครับผมมาอยากได้หุ่นสีม่วงอ่ะตรงนั้นอ่ะปึ๊บอันนี้ได้ชิปนะครับ1ชิปน้อยอยู่น้อยอยู่มาเปิดต่อครับหุ่นตัวไหนหุ่นตัวไหนก็ ได้ชิปตัวตะกี้เลยนะครับผมอันนี้ล่ะจะมีหุ่นสีม่วงออกนะครับมาดูกันว่าจะเป็นระดับไหนมาซ้ำหรือเปล่าวะโอเคได้ไม่ซ้ำนะครับได้ตัวที่เราได้ชิปนั่นแหละก็ถือว่าค่อนข้างอกดูดีเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเขาชื่ออะไรนะครับจากกันดั้มไหนก็มาจากกันดั้มภาคซีดเหมือนกันนะเป็นระดับ2ดาวนั่นเองนะครับก็ถือว่าดูดีเท่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดรุ่นของตัวอื่นมาใส่ตัวนี้ละกันนะครับแล้วผมจะไปหาชื่อมาดูว่าเขาชื่ออะไรโอเคเราก็ไปหาชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ GAT นะครับ X102 Dual Gundam นั่นเองนะครับก็เป็นกันดั้มของภาคซีดซึ่งเราอัพเลเวลก่อนเลยละกันนะครับอัพเลเวล12เพื่อที่จะเปิดคอสกิลให้เขาใส่สกิลคอได้นั่นเองนะครับอันนี้ต้องใช้10ชิปซึ่งเรามีไม่พอนะครับเรามาใส่คอกันเลยดีกว่านะฮะก็จะใส่เป็นคอสปีดนะครับเลเวล5แล้วก็คอนี้เลเวล4แล้วก็ไอพ่นเลเวล5นะครับแล้วก็ไอพ่นเลเวล4แล้วก็ปะทะละกันนะครับแล้วก็สปีดประมาณนี้คร่าวๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองสกิลคร่าวๆกันเลยดีกว่านะฮะโหมดทดลองสกิล Let's go เสียงดังไปหรือเปล่าเลยก็เอาประมาณนี้แล้วกันเนาะปึ๊บยิงมิสไซล์ก่อนฮะเวลากดตัวเดียวนะฮะกดทีเดียวปึ๊บจะยิงมิสไซล์อยู่5ลูกนะครับแต่ติดตามหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเทิร์นถอยออกมาก่อนฮะระยะค่อนข้างไกลนะฮะแต่ก็หลุดโฟกัสได้แล้วก็ไม่ไกลมากแล้วกันแต่เป็นมิสไซล์ติดตามไหมครับผมปึ๊บประมาณนี้นะฮะโอเครอลองดูท่าฟันกันบ้างดีกว่านะฮะแต่เหมือนหุ่นตัวนี้จะช้าพอสมควรนะโอเคก็อันนี้คือฟันธรรมดานะครับ1 2 3ฟันอยู่3สแต็กนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าคอมโบของเขาจะติดไหมซึ่งเราจะกดฟัน2ทีก่อนโอเคก็เป็นประมาณนี้ถ้าถามว่าแรงไหมผมว่าก็อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรเนาะ2 1 มันติดลุกขึ้นมา1 2 3อ๋อ3สแต็กก็ได้นะครับโดยที่เราจะเสียมิสไซล์อยู่5ลูกเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเขาลองบ้างนะครับ1 2อ๋อ1ทีก็ได้นะ1ทีก็ได้โอเคคราวนี้มาลองสกิลนี้กันบ้างครับผมอันนี้ให้เขาลองก่อนนะฮะก็เป็นการยิงปืนเนาะเอาล่ะเรามาลองเทสกันเลยดีกว่านะครับปึ๊บถ้าถามว่าแรงไหม คืออนุภาพความแรงนี้มันอาจจะไม่ได้เท่าไหร่นะฮะก็ตามนั้นละกันโอเคเราออกจากบททดสอบดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปหาคนขับกันด้วยนะฮะนักบินเรารู้สึกว่าจะไม่มีตัวละครของเขานะครับก็เอาของกันดั้มซีดมาก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นประมาณนี้ Let's goไปลุยกันเลยดีกว่าแต่ขอเช็คกันนี้ก่อนครับอ๋อเหมือนเราได้แต้มอะไรมาสักอย่างนะครับซึ่งผ
ลลัพธ์เลยได้ไหมแต้มอันนี้สามารถเอาไปแลกของได้ด้วยนะครับก็เป็นแต้มกิจกรรมอีเวนต์นั่นเองผลลัพธ์มาเลยฮะถามว่าแลกอะไรได้บ้างก็ดูได้ตามนี้เลยครับผมดูดีอยู่ฮะสำคัญเลยก็คืออันนี้นะครับใช้88อันแลกได้ประมาณ 4,000 นะครับแล้วก็เงิน 100,000 นี่น่ากดมากเลยเดี๋ยวผมมากดแน่นอนนะครับโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าลืมเปลี่ยนตัวเดี๋ยวลืมเปลี่ยนตัวทุกพาร์ทที่มันก็ไม่ใช่โอเคเอาออกไปนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยมาลองหุ่นตัวนี้แล้วกันสีแดงนะครับ let's go ใส่เรียบร้อยฮะไปที่กันดั้มวิงนะครับในหมวดในด่านที่ไหนวะก็อาจจะเป็นนี่แหละฮะ 3-2 นะครับก็ลุยด่านไปเรื่อยเลยคือไม่ได้เข้ามานานนะลืมนะครับผมพอดีมันไม่มีเพชรสุ่มตัวนะครับก็เลยไม่ได้เล่นต่อนะครับพอกลับเข้ามาดูอีกทีนึงได้เพชรมา 2,000 เพชรซึ่งก็เลยเอามาสุ่มเลยนะครับก็ค่อนข้างเท่อยู่นะสำหรับคนตัวนี้นะครับผมแต่คนขับไม่มีพลังเราเลเวล12อยู่ที่ 8,200 นะครับก็ยิงอันนี้ได้ด้วยลองเช็คระบบยิงก่อนฮะโอ้ก็ได้อยู่นะไม่ถือว่าแรงมากนะครับแต่บังคับแปลกๆโอเคยิงเหมือนมันไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่ฮะคุณตอนนี้ได้ครับผมเอามีสายแล้วกันมีสายนี่ของจริงนะมาเราเวฟต่อไปเลยดีกว่านะครับอันนี้คือบอสเลยฮะมาแล้วหุ่นเท่ดีก็เหมือนเดิมฮะเราจะเก็บตัวข้างก่อนแล้วกันนะครับอ๋อยิงแบบทีเดียวก็ได้นะฮะทีละลูกทีละลูกกำลังเทสสกิลอยู่เลยนี่ขออ้างแป๊บมาให้เพื่อนเราไปรอดาเมจก่อนสร้างความเสียหายไป 34% นะฮะสกิลนี้ก็ผู้ดาวสกิลไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับแต่ข้อเสียเลยก็คือสกิลไม่ค่อยหมึกหวาไม่ค่อยหมึกหวาแต่แม่นนะผมว่ามีความแม่นค่อนข้างสูงนะครับไปครับผมขอตัวข้ามนอนเหรอยิงพิสัยไปยิงเข้าไปฮะโอเคบอสค่อนข้างถึกกันเราไม่เข้าระยะใกล้ใช่ไหมกระสุนหมดครับยิงไกลๆก็ได้ฮะเลเซอร์ไปก่อนแป๊บนึงเดินสิโดนทีนอนเลยฮะก็ไม่ค่อยหวือหวาจริงๆแหละฟัน2ทีนะครับถ้าเรากดบิงบิงเข้าไปนะครับผมก็คือกดไอโฟน2ทีเนี่ยปุ๊บปุ๊บโอ้มีกลางดาบคู่ด้วยฮะตะกี้นี้เอาเรื่องเอาเรื่องยิ้มแปลกๆเดี๋ยวพ่อว่ากันแล้วฮะแล้วกันมิชชั่นคอมพลีทครับไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะตะกี้อยู่ในช่วงทดสอบอยู่นะครับเราจะได้ลูนมาด้วยฮะด่านต่อไปครับผมต้องมือหวานมากกว่านี้จัดอาจจะเพราะคนขับไม่ใช่ตัวละครของเขาเองด้วยนะฮะก็อาจจะแสดงประสิทธิภาพมาได้ไม่หมดนะครับบอกตรงๆว่าผมกากเองละเอาเซตหุ่นเฉยๆก็พอฮะโอเคฟัน 3 ทีฮะเลเซอร์ยิงไปตัวนี้ไม่เหมาะกับตัวที่จะเป็นสายบินนะ
แต่ถ้าถามว่าฟันได้ไหมผมว่าก็ฟันไม่ได้แรงอยู่ดีนะถ้าเทียบกับหุ่นตัวอื่นก็ไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่แล้วกันนะเรียบร้อยฮะ CC นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะยิงตัวกลางเลยแล้วกันหลบดิหลบสิหลบก่อนหลบก่อนโอเคก็เข้าไประยะไปชิดเลยฮะมิสไซล์ครับผมไอ้พ่นหมดไวมากระยะกลางแล้วกันแล้วกันจิ้มไปแล้วฮะเรียบร้อยเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับหล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 บรัวปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยฮะกดบีครับผมฟีดฟอร์ดเซกไซคิโดบูตสตรัทคิโดมีสายเลยฮะมีสายเลยฮะมีสายเลยฮะการก่อนยิงครับผมคอมโบคอมโบนี่เราไม่ได้ใช้เลยอ่ะเพื่อนเราขวางทางอีกปึ๊บปึ๊บยิงใกล้ๆยังไม่โดนยากจริงๆยอมไปต่อฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยก็เหลือเวลาอีก2นาทีนะฮะเราจะฆ่าบอสได้ทันไหมเนี่ยป่ะลุยบอสเลยแล้วกันนะฮะอย่าลุ้มสิอย่าลุ้มสิอย่าลุ้มสิมาพันสามกระถอกนะฮะฟันฟันมาเฮ้อเราโดนสวนครับไปสิฮะรออะไรปึบเหลือ16เปอร์ฮะก็ฝั่งเพื่อนของเขายังไม่มาช่วยนะฮะยังจะเหลืออีกนะ 1% ปึบเรียบร้อยฮะ GG ไปแล้วครับผมเราต้องเก็บลูกน้องด้วยนะฮะอย่างนี้ปึบปึบปึบโอเคเลือดเหลือ 6% ฮะฟันเรียบร้อยฮะ GGไอ้สกิลมันก็มีความแม่นสูงแต่มันไม่ค่อยหวือหวาแล้วมันไม่ค่อยโดนเอายังไงความแม่นสูงถ้าอยู่ระยะไกลนะฮะถ้าอยู่ใกล้ๆนี่คือวืดบ่อยแน่นอนเรียบร้อยเลือดเหลือ 12% ฮะโอเค GG ครับผมเวลาเกือบหมดเลยนะมิชชั่นคอมพลีทครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยด่านสุดท้ายกันเลยดีกว่าใน 3-4 ไม่ใช่เลยถูกแล้วฮะก็จะเจอหุ่นสีขาวด้วยนะครับซึ่งโหดมากๆบอกโหดไว้ก่อนอะโหดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ มาเข้ามาสู่ช่วงแบทเทิลยังไม่ถึงเลยยังโหลดอยู่เลยพร้อมโอเคมาแล้วสีฟ้าบิดเข้าไปเลยฮะเปิดมีซ้ายก่อนเลยฮะหนึ่งทีหลบก่อนหลบก่อนก็เดี๋ยวเข้าหลังฮะโอเคเลือดของเขาเหลือ50เปอร์ฝั่งโน้นเหลือ47เรียบร้อยจีจีไปเลยหนึ่งตัวฮะข้อเสียเลยก็คือเราถ้าบินอยู่นะครับเราจะยิงอันนี้ไม่ได้เราต้องหยุดในการโจมตีก่อนนะครับผมอ๋อเจอบอสแล้วครับผมค่อนข้างไปไวนะสำหรับแมปนี้เนี่ยสมมติว่าเราบินอยู่นะครับปกติเป็นหุ่นตัวอื่นจะสามารถยิงสกิลได้เลยแต่ตัวนี้จะหยุดก่อนนะฮะทำให้เรามีโอกาสที่โดนดาเมจได้นอกจากปืนเลเซอร์นะฮะโอ้
โอ้โหจัดไปฮะปึ๊บปึ๊บจัดไปจัดไปบึ้งจบแล้ว1ทีเราจะยิงอ่ะฟันฟันฟันเราต้องเก็บลูกน้องก่อนฮะเดี๋ยวลูกพี่ค่อยว่ากันกระเด้งกระเด้งคือตีเข้าตีไม่เข้าดีกว่าโอเคเรียบร้อยฮะจีจีเป็นหนึ่งตัวฆ่าลูกพี่เลยดีกว่าในอย่างนี้กดอัตติเอาไว้เพิ่มเกจสตามิน่านะครับเอาไว้วิ่งเข้าหารู้สึกว่า AI จะหลบเก่งโอ้โหแล้วก็บิงกลางอากาศได้ด้วยนะค่อนข้างโหดฮะโอ้โหโอ้โหเรามีโอกาสตายสูงครับผมเซฟก่อนเซฟก่อนเหลือ43เบอร์เอ้ยเอ้ยลืมเพื่อนเรายิงไม่เข้าก็ยังจะยิงนะนั่นไงยิงเข้าไป4เบอร์ฮะทำให้เราเสียจังหวะช่วงในการตีโอ้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 เออฝัดกันฟันด้วยแหละโอเคจีจีครับผมอีกรอบเดียวอีก2รอบสิฟันอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงแรงแรงเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคจีจีครับผมชนะแล้วคาร์บอนก็ชนะแล้วนะแต่ยากหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยก็เป็นกันดั้มที่เล่นยากพอสมควรสำหรับกันดั้มดูเอลคูเอลดูเอลถูกแล้วคูเอลกันดั้มนะครับก็กดรับเพชรมาก่อนเลยแล้วกันปึ๊บกดมากดมาเข้ามานะฮะไปดูรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับกันดั้มภาคซีดก็เป็นตัวสีฟ้าเนาะรายละเอียดค่อนข้างดูดีนะครับแต่ข้อเสียเลยก็คือสกิลไม่ค่อยแรงแล้วก็ไม่น่าจะมีคนใช้สักเท่าไหร่หรือก็อาจจะไม่แน่อีกทีนึงนะฮะโอเคพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับสำหรับรีวิวกันดั้มจริงๆมาเปิดการสปองไม่รู้ว่าได้ตัวอะไรนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again นะครับบ๊ายบายครับผม